ต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้เห็นว่ามีการไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับทีนี้ถ้าเองทางกระทรวงการคลังครับก็เตรียมที่จะเปิดบริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ3ธนาคารของรัฐนะครับกับสาขาในห้างวันเสาร์อาทิตย์ครับเริ่ม11มีนาคมนี้เป็นวันแรกครับกระทรวงการคลังแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยสามารถมาใช้บริการได้ที่ธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้านะครับเริ่มวันเสาร์ที่11มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการ .mof.go.th ค่ะหรือว่าผ่านทาง welfare.mof.go.th หรือที่สำนักงานคลังจังหวัดที่ทำการอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเมืองพัทยาก็ได้ค่ะตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองผ่านเว็บไซต์ก่อนถ้าผ่านก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้คือก่อนหน้านี้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งเขาก็จะเปิดเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ใช่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นครับหรือบางที่ก็อาจจะถึงสี่โมงครึ่งแต่หลังจากนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารเหมือนกันแต่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งเขาจะเปิดทุกวันเลยใช่โดยเฉพาะวันเสาร์ที่ก็ไปใช้บริการได้นะครับใช่ค่ะ